าฟังนิทานกันแล้วถ้าน้องๆต้องการรู้ว่าเหตุใดนกกาจึงมีสีดำและทำไมนกโคเลโตจึงไม่มีขนบนหัวและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะกันละครั้งหนึ่งกานั้นเป็นนกที่มีสีขาวจั๊วนกโคเลโตนั้นมีตัวขนาดเล็กเท่านกแก้วและมีสีดำเหมือนอย่างที่เป็นทุกวันนี้แต่ว่ายังไม่หัวล้านนะคะบนหัวยังมีขนอยู่เหมือนนกตัวอื่นๆในวันที่อากาศหนาวและเย็นจัดกานั้นได้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วได้ร้องออกมาว่านกโคเรโตที่ตามมาได้พูดไพเราะว่าท่านร้องเพลงเพราะอะไรอย่างนี้อะฮะฉันอยากหูตึงเสียจริงจะได้ไม่ได้ยินเสียงของท่านไงกาได้รู้ตัวว่าเสียงไม่เพราะเมื่อได้ยินนกโคเรโตแดกดันเช่นนั้นจึงได้โต้ตอบกลับไปว่าถึงเสียงฉันจะไม่หวานแต่ตัวของฉันน่ะก็ไม่ได้เล็กอย่างแกเข้าใจไหมเฮ้ยฉันน่ะตัวเล็กก็จริงแต่ถึงกระนั้นนะฉันก็มีได้สูงกว่านกตัวอื่นๆทั่วโลกเลยล่ะแม้แต่นกอินทรีเองก็เถอะจะต้องหลีกทางให้คนอย่างฉันนกโคเรโตได้ฉุนและโกรธขึ้นมาในทันทีเพราะว่ามีปมเรื่องตัวเล็กอยู่แล้วแกบ้าไปแล้วหรือแกพูดอย่างนั้นได้ยังไงแกบินแข่งกับพญานกได้อย่างไรฮะเพียงแต่ฉันน่ะแกยังสู้ไม่ได้เลยนกกาได้พูดนกโคเรโตได้หัวเราะอย่างเย้ยหยันไอ้ไอ้แกพูดว่าไงนะเฮ้ยงั้นแกมาทดสอบกำลังปีกกับฉันไม่ล่ะฮะมาบินแข่งกันสักหน่อยมาเฮ้ยไม่เอากลับบ้านดีกว่าน้องกลับไปกินข้าวให้มากๆนะดื่มน้ำให้มากๆด้วยสูดลมหายใจให้ลึกๆแล้วค่อยกางปีกออกแล้วก็ค่อยอะไรฮะแล้วก็ค่อยไปฝึกหัดบินให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยอะเฮ้ยน้อยแกลืมไปแล้วหรือพริกไทยเม็ดที่เล็กที่สุดน่ะยังเผ็ดร้อนที่สุดเลยนกโคเรโตได้พูดในทำนองเดียวกันนะความสามารถนั้นน่ะก็บอกไม่ได้เพียงแต่ดูขนาดร่างกายหรอกก็จริงอยู่ที่แกน่ะร่างกายใหญ่กว่าฉันน้ำหนักมากก็จริงแต่ว่าอะไรแต่ว่าบินได้ช้ากว่าด้วยยังไงล่ะขำมากเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็หยุดพูดแล้วก็มาบินแข่งกันดีกว่ามาแกน่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยเจ้านกกาได้พูดตัดบทนกโคเรโตได้นับ1ถึง3การแข่งขันจึงได้เริ่มขึ้น1 2 3ไปเลยนกทั้งสองต่างบินเคียงคู่สูงกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งสองนั้นขึ้นไปยังกลุ่มเมฆสีดำต่างก็มองไม่เห็นกันและกันและในที่สุดก็ได้บินแยกกันไปคนละทางนกโคเรโตนั้นบินสูงมากสูงขึ้นไปจนหัวนั้นไปกระทบกับพื้นของท้องฟ้าทำให้ผิวหนังบนหัวนั้นเปิดไอ้หายหัวของฉันนะเจ็บไม่อยู่แล้วไม่แข่งมันแล้วส่วนนกกาได้บินเข้าไปกับดวงอาทิตย์มากขนสีขาวของมันจึงได้ไม่เกลี่ยมและดำสนิทนกทั้งสองเมื่อประสบเหตุเช่นนั้นก็ตกใจมากและได้กลับลงมาที่พื้นดินแล้วก็ลืมเรื่องการแข่งขันไปจนหมดสิ้นด้วยเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นในปัจจุบันนกโคเรโตจึงไม่มีขนบนหัวและนกกาจึงไม่มีขนสีขาวอีกเลย